แต่เบื้องต้นที่แขวงอัตตปือจัดพิธีประกาศการจัดตั้งสวยสาอากรประจำแขวงและสวยสาอากรขันเมืองในพิธีได้ผ่านขอตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงการเงินว่าโดยการยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานรับหน้าที่ใหม่อยู่สวยสาอากรประจำแขวงอัตตปือในนี้ได้แต่งตั้งทานสิปจักษ์จันทกุมารห้องหัวหน้าแขนงจัดตั้งบริหารและการเงินเป็นหัวหน้าแขนงบริหารการเงินและกวดกาภายในแต่งตั้งทานคำมุนจันทพรเป็นห้องหัวหน้าแขนงบริหารการเงินและกวดกาภายในแต่งตั้งทานเจียงทองไสยะเฮืองเป็นห้องหัวหน้าแขนงบริหารการเงินและกวดกาภายในยกย้ายและแต่งตั้งทานสมบังขวดสุวรรณห้องหัวหน้าแขนงกวดกาหลังการแจ้งรายหับเป็นหัวหน้าแขนงคุ้มครองรายหับสวยสาอากรยกย้ายและแต่งตั้งทานซ้อนมณีตันดวงดีหัวหน้าแขนงกวดกาภายในเป็นห้องหัวหน้าแขนงคุ้มครองรายหับสวยสาอากรแต่งตั้งทานนางเพชรดาพรหอมมาลาเป็นห้องหัวหน้าแขนงคุ้มครองรายหับสวยสาอากรแต่งตั้งทานสีสะอาดเพียงพันพนักงานวิชาการแขนงแผนการบริการรายหับเป็นห้องหัวหน้าแขนงคุ้มครองรายหับสวยสาอากรยกย้ายและแต่งตั้งทานซ้อนทีไซมันอนงหัวหน้าแขนงแผนการบริการรายหับเป็นหัวหน้าแขนงบริหารความเสี่ยงและกวดกาแต่งตั้งทานคำทูลแก้วมณีเป็นห้องหัวหน้าแขนงบริหารความเสี่ยงและกวดกายกใหญ่และแต่งตั้งทานผู้ทองวรรณลมห้องหัวหน้าแขนงกวดกาภายในเป็นห้องหัวหน้าแขนงบริหารความเสี่ยงและกวดกาพร้อมนั้นยังได้ผ่านขอตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงการเงินว่าด้วยการยกใหญ่และแต่งตั้งพนักงานรับหน้าที่ใหม่อยู่สวยสาอากรประจำเมืองสามัคคีไซเมืองไซสิทธาเมืองสนามไซเมืองภูวงและเมืองสันไซอีกหลายตำแหน่งโอกาสดังกล่าวทานคำเผยสมทาวรได้มีคำเห็นโอลมเน้นนักให้ผู้ที่ได้รับการยกย้ายและแต่งตั้งจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้หลายขึ้นและสืบต่อสอคู่ฮำเฮียนเพิ่มทัศนะคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและจรรยาบรรณพนักงานรัฐกรเนไซประกอบส่วนคุ้มครองเก็บรายรับให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้ก็เพื่อสืบต่อพัฒนาเวียกงานสวยสาอากรในขอบเขตทั่วแขวงให้มีความเข้มแข็งและมีทาขยายตัวดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง